คอนโพสอ๋อเรื่องหนังคืออย่างนี้คือตอนแรกพี่ก็เข้าวันที่3มิถุนาแล้วไปมีคนไปพูดมาพูดว่าอวดเก่งอุตรินึกว่าหนังตัวเองดีนักเหรอถึงกล้าเอามาเข้าตอนที่เขามีวิกฤตโควิดอะไรกันก็ว่าเราก็มีทั้งในส่วนตัวรถแล้วก็มีทั้งในโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเราไม่ได้อุตริเราไม่ได้เราไม่ได้อวดกล้าเขาเรียกอะไรอวดเก่งอวดดีเราไม่ใช่คือเราเข้าเนี่ยเพราะว่าโรงหนังอ่ะมันปิดไป3เดือนพอเปิดมาปึ้งโรงหนังมันก็มีแต่หนังเก่าๆเราก็อยากเอาหนังใหม่ๆเข้าไปฉายเราก็เลยเสนอตัวว่าผมขอฉายเองโรงหนังเปิดวันที่1เราฉายวันที่3ก็เขาเสนอตัวเพราะว่าเราคิดถึงว่าโรงหนังอ่ะเราอยากให้คนไปโรงหนังกันเยอะๆอย่างน้อยหนังพี่ก็มีส่วนที่จะมีคนไปโรงหนังกันถึงจะไม่มากเพราะคนยังกลัวอยู่แล้วคนยังไม่รู้ว่าโรงหนังเปิดก็อยากให้โรงหนังมันคึกคักเราก็เลยเข้าเสร็จเราก็ไม่ได้หวังอะไรเราหวังว่าเราคิดว่าถ้าหนังเราเจ๊งเนี่ยหนังเราไม่ได้เงินเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เราอยากให้โรงหนังอยู่รอดเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าวันที่3หนังจะโรงหนังจะเงียบไปเลยทั้งอาทิตย์จนถึงหนังใหม่เข้าเพราะหนังฝรั่งที่ใหม่ๆมาเข้าก็ประมาณ18อีกตั้งนานใช่ไหมโรงหนังเราก็เลยเข้าคือเพราะว่าถ้าเราทำหนังออกมาแล้วไม่มีโรงหนังฉายเนี่ยใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาโรงหนังไว้ก่อนหนังเราไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านายทุนเข้าใจดีเขาก็ให้เราสร้างให้เราทำใหม่ไม่แล้วมันเจอความโกรธไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแล้วอ่ะเราต้องเลือกส่วนรวมส่วนตัวไม่เป็นไรแต่โชคดีที่หนังมันไม่ได้แบบไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยหนังมันมีคนดูรายได้มันดีในระดับนึงสำหรับวิกฤตอย่างนั้นมันพอใจเราไหมเราพอใจเพราะว่าน้องคิดดูว่าโรงหนังเนี่ยมันจุ300คนเราดูได้แค่50คนหายไปเต็มเลยคนหายไป85%แล้วหนังมีวันละ4รอบเพราะว่าทุ่มหนึ่ง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มดูไม่ได้แล้วเพราะเคอร์ฟิวเราเจอช่วงเคอร์ฟิวมาตลอดเราเจอศึกหนักอ่ะแต่หนังเราก็รอดมาได้เพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักของเราเนี่ยไปสนับสนุนกันคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่แต่เจ้าของในทุนน่ะเขาพอใจเขารู้ว่าตอนนี้หนึ่งคนไทยแบบไม่เงินมันหมดไปกับช่วงโควิดไงเขาก็เข้าใจแล้วก็เราคิดว่าเราทำเพื่อส่วนรวมให้กับวงการหนังดีมากกว่าเราไม่ได้คิดว่าอวดตะลิอวดเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเราคิดว่าเราทำเพื่อส่วนรวมอย่าเราอยากให้โรงหนังอยู่กับคู่กับคนไทยเป็นนานหนังเราเจ๊งไม่เป็นไรถ้าโรงหนังเจ๊งเนี่ยจบเลยนะไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรงหนังคุ้มทุนไหมก็น่าจะคุ้มทุนนะเพราะเราก็ใช้เงินพอประมาณคุ้มทุนไม่คุ้มทุนในความรู้สึกพี่คือแต่เราดีใจที่มีคนไปโรงหนังเยอะขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วคนก็รู้ว่าตอนนี้โรงหนังเปิดแล้วแล้วโรงหนังก็มีรายได้มีคนไปดูหนังคือเราช่วยกันดึงโรงหนังกลับมาหลังจากที่มันปิดนานไงไม่ได้น้อยแต่ที่โพสต์ไปคืออธิบายให้เข้าใจว่ากูไม่ได้อวดเก่งกูไม่ได้ง้อเอ้ยไม่ได้อุตลิ เราทำเพื่อส่วนรวมนะเพราะสมมติวันนึงโรงหนังไม่มีโรงหนังแล้วเราไปสร้างหนังแล้วฉายที่ไหนล่ะใช่ไหมเราก็ต้องเอาโรงหนังไว้ก่อนบอกท่านผู้ชมเลยว่าดูหนังที่ไหนอ่ะไม่สนุกเท่าดูในโรงหนังเพราะโรงหนังมันได้อรรถรสแล้วมันตั้งใจมีสมาธิแบบเราดูทีวีเนี่ยดูไปกินไปหลับไม่ได้อรรถรสอะไรนะคนที่มาแซะเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสำหรับคนที่มาแซะเรามาบูลลี่เรามีความเรารู้สึกไหมเราไม่รู้สึกเราอาจจะคิดไปปุ๊บเดียวคิดเสร็จแล้วเราก็ทำตัวปกติพอรู้สึกเซ็งๆก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไปถอยรถออกมาถอยรถออกมาเพราะว่ารถที่เอามาจากรายได้หนังเขาเนี่ยได้ไม่ได้ก็ดูรถเอาละกันเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวคนเขาหมั่นไส้แต่เขาบอกว่าจะทำชีวิตให้มีความสุขเราต้องทำชีวิตให้คนอื่นเขาหมั่นไส้แล้วเราจะมีความสุขอีกคนที่เขาไม่ชอบเราจะได้อิจฉาตายไปเองนี่รถคันนี้มีที่มายังไงแถมเลขงามมาด้วย
อะไรวะ6595เดี๋ยวถ้าออกวันที่1เนี่ยฉันต้องกลายเป็นหมอดูแล้วไม่ต้องไปหาไอ้ไข่แล้วหาไอ้พดนี่แหละแล้วที่มาเราแบบอุ้ยคือเราอยากได้อยู่แล้วเราก็มีเงินเก็บทำงานมาตั้ง30ปีไม่มีเงินเก็บก็แย่แล้วเราก็เก็บเงินมาเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อเพราะว่าชีวิตเราก็มีครั้งเดียวอ่ะเข้าใจมั้ยเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อบ้านไปเท่าไหร่ล้านกว่าบาทเองล้านกว่าบาทก็สดไม่ชอบเป็นหนี้ไม่ชอบเป็นหนี้แล้วก็แต่ภาษีเราก็เสียตามปกตินะไม่ใช่ไม่หนีภาษีนะอย่างบ้านเราก็ซื้อสดเพราะเราไม่ชอบเป็นหนี้เพราะเราเก็บเงินง่ายทำงานแล้วถ้าเรารู้จักเก็บเงินอันนี้ใช้อันนี้ส่วนที่เราใช้อันนี้ส่วนที่เราจะต้องเก็บเราก็สบายอะไรเงี้ยแสดงว่าเวลาพี่ว่าจะซื้ออะไรก็คือจะซื้อเงินสดเลยใช่ไหมครับพี่หญิงซื้อสดไม่เคยติดไม่เคยผ่อนเลยถามได้เลยสดอย่างเดียวไม่บูชาไอ้ไข่ไอ้ไข่ยังไม่ให้อะไรพี่เลยนะที่ขอไปยังไม่ได้นะแต่ก็บูชาไว้ก่อนยังหวังน้ำบ่อหน้านะไอ้ไข่นะ ขอให้ตอนแรกขอให้หนังได้เงินตอนหลังขอให้หนังได้เงินเข้าเป้าแต่มันไม่เข้าเป้าที่เราหวังอ่ะแต่ตอนนี้เราจะขอให้มีคนมาจ้างเราไปกำกับหนังไปสร้างหนังเถอะเราก็ไม่หยุดทำหนังต้องบอกฝากโรงหนังด้วยนะครับว่าถ้าหนังพจน์อนนท์ไปฉายก็ช่วยช่วยดันหน่อยแล้วก็3 4 5 6 7เนี่ยวันหยุดยังไงก็เอาพจมานกลับมาฉายหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ดูมันอาจจะเหลือรอบน้อย2รอบ3รอบแต่ขอรอบเต็มๆสัก 4-5 วันเถอะเผื่อคนที่เขาไม่ได้ยังไม่ดูอยากจะดูเรายังไม่ได้คุยแต่แบบเพราะเนี่ยคุยผ่านเธอนี่แหละช่องวันคนดูเยอะช่องวันอันดับ1แล้วนะเพราะช่องวันจะต้องช่วยพี่หน่อยนะขอ3 4 5 6 7โรงหนังเมเจอร์โรงหนัง SF ขอให้ช่วยฉายเอาพจมานกลับมาฉายแบบเต็มรอบอ่ะ5วันละ5รอบอ่ะสัก3 4 5 6 7 5วันแล้วก็อย่างไรใครที่ไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันอุดหนุนพี่พจน์หน่อยถ้าอยากดูหนังสไตล์พี่พจน์หนังตลกคลายเครียดไปช่วยกันอุดหนุนพจมานหน่อยพจน์ใหม่แล้วอ๋ออันนั้นพอเล่นๆที่แบบว่าระเบิดเสาธงอะไรนั่นน่ะทำตามข่าวสนุกเฉยๆนะไม่เครียดก็ไม่หยุดนะไม่หยุดใครจะด่าใครจะว่ายังไงเราก็ไม่เครียดเพราะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยก็ยังไงก็ฝากเมเจอร์กับ SF นะครับช่วยเอาพจมานกลับมาฉายหน่อย3 4 5 6 7ขอให้ช่วยกันหน่อยแล้วขอให้แฟนคลับที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันหน่อยเพราะโรงหนังเปิดแล้วโรงหนังปลอดภัยไม่มีอะไรเลยนะครับขอบคุณครับอ้าวกูจบเองเลยอ่ะจบได้ใช่ไหมเอออย่ากูขอบคุณครับไม่เราเป้าขอให้มันได้เยอะๆนี่แหละก็หวังว่าขอให้ประสบสำเร็จอีกรอบนึงขอให้พี่มีงานทำนะไอ้ไข่นะเฮ้ยพี่เหรอขอให้ไอ้พจน์มีงานทำนะไอ้ไข่นะ